ู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะเรื่องราวของเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายส่งผลอย่างไรกับชีวิตของคุณนะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะพิมพ์ HJ แล้วก็เลขบัตรประชาชนขอเป็น3ตัวท้ายเท่านั้นนะคะชื่อนามสกุลส่งเข้ามาให้ครบถ้วนคำถามและจังหวัดส่งมาที่4221606นั่นเองต้องขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็เดินไปหน้าสถานีค่ะเพื่อฟังเสียงอันเป็นเสียงสวรรค์ก็คือเสียงโทรศัพท์คือยายน้อยระลึกถึงกันนะมันเป็นหัวใจอะครับคือครูบาอาจารย์นะก็คือผมเองเนี่ยท่านจะเรียกว่าครูหรือว่าเป็นพิธีกรก็แล้วแต่ท่านเรียกเถอะแต่สุดท้ายเสียงเนี่ยที่โทรเข้ามาจะสอบถามกับทีมงานก็ดีจะเป็นกองพระป่าก็ตามเราจะชื่นใจว่านี่คือกระเบื้องหนึ่งแผ่นแล้วนี่คือปูนหรือทรายหนึ่งลูกซึ่งผมทำเนี่ยนะบอกกันเรียนตรงว่าพวกเราทีมงานน้องทีมงานพิธีกรหรือว่าเวลาคณะของมิเลคันชาแนลลงไปเนี่ยก็ชื่นใจโดยโอกาสได้ตั้งกองกับพระป่าหรือกฐินร่วมกับทางวัดและสิ่งนี้ก็จะตอบเติมเต็มให้มันเป็นเจ้าพิธียิ่งใหญ่ในการดูแลสืบทอดพุทธศาสนาต่อไปนะครับนั่นแหละฮะจริงๆครับเพราะว่าเป็นการร่วมบุญกันด้วยแล้วเนี่ยครูต้นบุญของเรานี่ลงพื้นที่จริงทำจริงและเห็นผลงานจริงๆนั่นเองนะฉะนั้นก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้น้องๆทีมงานด้านนอกรอรับโทรศัพท์อยู่นะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าเอสนี่เลยครับท่านผู้ชมคุณบุญรอดค่ะเลขบัตร617บ้านจะได้อยู่ต่อไหมหรือว่าต้องย้ายคะต้องโอกาสย้ายเปลี่ยนแปลงคุณรอดนะฮะโอ้คุณรอดน่าสงสารมากในจังหวะเราไม่ใช่ย้ายอย่างเดียวยังบอกว่ายังมีภาระพ่วงพันกับเรื่องสุขภาพกับการเงิน2อย่าง3อย่าง3สิ่งเนี่ยมาพร้อมๆกันผมว่าน่าเห็นใจคุณรอดนะฮะแล้วถ้าลังแต่จะนะฮะไม่ย้ายอยู่ต่อได้ไหมมันมีแต่ปัญหาที่ทำให้โรคสมองด้วยมันแก้ไม่ค่อยได้ฉะนั้นแล้วนะบุญรอดสู้ต่อนะครับนะอย่างน้อยเพิ่งชมรายการก็ดีหรือว่านะเพื่อนแนะนำมาก็ตามบุญรอดสู้นะครับแล้วก็มีโอกาสมาไหว้สักการะครูบาอาจารย์หรือมีโอกาสมาขอแผ่น VCD กสิณไฟฟรีๆส่งให้เลยนะฮะส่งข้อความมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะส่งให้นะครับคุณรอดนะแต่เซ็นนี้นะครับแล้วคุณบุญรอดต้องส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จานหน้าซองถึงตัวเองกลับมาด้วยนะคะจะได้ส่งที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็เหมือนใครนะครับบุญรอดครับ SMS ต่อมาค่ะที่คุณชนลัดดานะคะเฉพาะจังงานเงินความรักสุขภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขบัตร238โชคลาภมาก่อนเลยครับความที่คุณคล่องตัวเรื่องโชคลาภพอสมควรเหมือนกับกิจกรรมใหญ่ๆพิธีกรรมใหญ่ๆจะเข้ามาในตัวเองในเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็ดีเจริญสมาธิก็ตามในรอบปีนี้มันเด่นชัดมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเราจะยึดติดกับเทพเยอะเกินไปแล้วการบูชาเทพส่วนหนึ่งศรีกุรุเทพไม่เป็นไรบูชาครูบาอาจารย์แต่ถ้าบูชาตัวเองมีวิธีบูชาให้ครั้งด้วยพุทธะเนี่ยสำคัญนั่งสมาธิเจริญด้วยพระกรรมฐานแล้วประสานด้วยศีลนะครับสุดท้ายแล้ว238เนี่ยมันไปทางธรรมะเยอะมันในเรื่องของการปฏิบัติดีฉะนั้นสิ่งที่คุณชนดาจะทำให้ดวงดีได้ลองรักษาสัจจะนะถือศีล8ในวันพระใหญ่พระข้างขึ้นนะครับให้ถึงเดือนพฤษภาคมพระใหญ่นะ15ค่ำ8ค่ำถือศีล8สักนิดนึงไปได้ดีไปได้สวยนะครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะขอลายเซ็นด้วยใช่ไหมฮะก็ขอลายเซ็นคุณชนลดาได้เพิ่งเขียนอ่านเห็นนะครับเดี๋ยวขอสักครู่หนึ่งกับชนลดานะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ข้างบนนี่เฉพาะนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนส่วนของพิธีไหว้ครูเท่านั้นนะคะครับขอมาให้ไปนะครับเพราะหลายท่านก็ยังไม่ได้ลายเซ็นกันคุณสุนทรเลขบัตร291บนบานแก้ไม่ถูกต้องจำไม่ได้ทำยังไงดีคะนะฮะมางานครูเนี่ยฮะมาตั้งนะกองพระป่ากองกฐินนะครับ5บาท10บาทหรือไม่ต้องมาหรือมามือเปล่าก็ดีมาอนุโมทนาบุญก็ได้ในส่วนกุศลที่ครูทำไปเพราะเขาเรียกว่าผิดครูการผิดครูหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองเป็นศรีกุรุเทพนะแม้แต่พระก็ตามนะถ้าเราบนบานสาการแล้วจำไม่ได้เนี่ยถือว่าผิดสัจจะซึ่งกันและกันฉะนั้นนะมีโอกาสแล้วนะครับให้ชำระหนี้สงส่วนหนึ่งแล้วมีโอกาสก็มาไหว้ศรีกุรุเทพแล้วก็ขอพรท่านนะขอเข้ามาต่อท่านด้วยใบสีปักชามหนึ่งคู่แล้วเราก็ต้องสำรวมระวังนะการแก้ไขแก้บนเนี่ยเป็นสิ่งของเพราะว่าอามิสสิ่งของอามิสบูชาส่วนหนึ่งแต่ถ้าปฏิบัตินี่จะยิ่งยวดเราก็มาสิครับตั้งจิตอธิษฐานเพราะว่าเวลาครอบครูเนี่ยก็จะมีการเดินท่านั่งกสิณไปจะสอนเรื่องกรรมฐานก่อนสิ่งตรงนี้จะสนองและเสนอถึงครูบาอาจารย์สิ่งที่คุ้มครองได้ครับนะคิดถึงครูขอบคุณมากคิดถึงเหมือนกันสุนทรเจอกันนะครับค่ะมาเจอกันให้ได้เนาะ SMS ต่อมาค่ะนาที่คุณคุณชลัดนะคะเลขบัตร560บอกขอลายเซ็นและเลขมงคลสำหรับเป็นเลข4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ชลัดแสดงว่าเขาชมรายการแล้วมีหลากหลายคนที่ชมรายการแล้วไม่มีเวลาเยอะวันนั้นส่งเข้ามานะครับผู้ชมรายการใหม่ก็ดีเก่าก็ตามนะครับชลัดอ้าวลายเซ็นนะครับเป็นเตโชธาตวันนี้จะให้ไปทุกๆทั่วตัวทุกๆท่านนะครับ
แล้วก็เลขมงคลนะครับผมให้เป็นเลขไทยนะครับก็เป็นเลข9แล้วก็เลข1ฉะนั้นเลข9แล้ว1เนี่ยคุณมักจะได้โชคลาภกับเลขพวกนี้บ่อยๆเสมอนะครับ4ตัวเลยใช่ไหมฮะให้ใช้นะครับ791 719หรือ7911ก็ได้นะฮะแนะนำไปซื้อเลขทะเบียนรถไม่ใช่ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับหรือว่าไปเป็นเบอร์โทรศัพท์ให้คุณชลัดนะไปเล่นบางคนนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะโอ้ยท่านเอากล้องถ่ายอย่าเลยนะครับจดราคานี้จดเลยถ้าถูกก็ขอให้ได้บุญได้กุศลไปสร้างบุญสร้างโบสถ์กันแล้วกันคุณประกาวันเลขบัตร819จะมีอุบัติเหตุอีกไหมคะแล้วก็เนื้อคู่ด้วยซ้อนครับใช่ครับนะฮะเป็นเหตุแห่งพลัดพรากนะประกาวันมีเหตุแห่งพลัดพรากเกิดขึ้นฉะนั้นแล้วนะฮะกัดกุ้มปวดใจเหมือนกันที่เขานำสุดแก้วแต่คุณจะกัดกุ้มในช่วงนี้อุบัติเหตุนะฮะมีเล็กและใหญ่มาคู่ๆกันเลยระยะนี้ยังไม่พ้นวิธีทำไงถ้าเรารู้อย่างเงี้ยครับว่ามีเข็มทิศแนวทางแล้วก็ต้องอย่าประมาทสิครับประมาทแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นคุณจะเมื่อยๆลอยๆบางครั้งเราเองก็ไม่อยากให้เกิดหรอกแต่ว่าสุดท้ายกรรมมันมีนะกรรมมันบังตาก็ต้องระวังแผ่เมตตาให้กับตัวเองอหังสุขโตโหมิทุกๆขณะสวดมนต์ทุกๆภาวนาด้วยนะครับเนื้อคู่ด้วยนะคะเนื้อคู่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเอาผู้ชายเอาผู้หญิงสิ่งที่คุณจะได้คู่ครองณตอนนี้เป็นแค่ผู้นำที่ความคิดไม่ตรงกันถ้ามาจ้าเอมาเจอกันก็ขัดแย้งกันซึ่งกันและกันอย่าพึ่งเลยเนาะเอาเป็นมิตรภาพเล็กๆไว้ก่อนเอาคบเพื่อนไว้ยาวๆก็จะมีมาแต่ถ้าอยากมีโอกาสครอบครูมาไหว้ครูตามหมายเลขเบอร์โทรนี้เลยครับค่ะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะตอนนี้เรามาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อทัชชาสุทธิสารครับคุณทัชชานะคะส่งเลขบัตรประชาชนคือ3ตัวท้ายนี่คือ161ครับใช่ครับทัชชาทัชอันนี้ทัชทัชชาใช่ไหมทัชชาเคยเปลี่ยนชื่อไหมเคยเปลี่ยนชื่อไหมครับไม่เคยครับโอเคนะครับน้องหนูกันลันเนี่ยเป็นทัชดินถ้าไม่เคยเปลี่ยนชื่อบอกว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนเพราะว่าชื่อทัชดินเนี่ยมันกำลังจะได้ข่าวดีเรื่องกิจการหน้าที่การงานแล้วการเงินควบคู่กันคือพูดง่ายเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะฮะไปได้ดีแต่หลังๆไม่ค่อยมั่นใจเท่าที่ควรเป็นไหมฮะในสภาวะเลข161เนี่ยละล้าละลังนะฮะจะจบไม่จบจะดีไม่ดีหรืองานจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะมาคู่ๆกันแต่ท่านรอบปีนี้เด่นชัดเรื่องการเรียนมากกว่าการงานครับอ๋อครับคือกำลังจะเรียนต่อปอโทพอดีเลยครับเรียนต่อเลยนะครับเรียนต่อเพราะว่าโอกาสเราหัวมันใบอยู่หัวใบหัวดีไปได้สวยแต่ถ้าปีหน้าไม่ใบแล้วงานมันเยอะขึ้นใช่ไหมคือก่อนหน้านี้ผมเป็นวิศวกรนะครับอ๋อครับคือตอนนี้สนใจเรื่องการลงทุนและการค้าขายครับอ๋อถ้าเป็นอาชีพเสระนะผมเน้นเลยว่าคุณควบคู่กันไงสองอย่างนะฮะอย่าไปทิ้งเรื่องเรียนแล้วเวลามันได้เยอะใช่ไหมฮะโอกาสเนี้ยเอื้อมหน่วยแล้วทำซะแต่ผมบอกเลยว่าพอเรียนจบแล้วสายงานจะไม่ตรงก็ไม่เป็นไรเนาะทัชชาเนาะมันเลี่ยงๆนิดนึงนะฮะคุณเองก็ไม่ใช่วิศวกรวิศวกรรมอย่างเดียวยังบอกว่าตัวอื่นคุณก็ทำได้เรื่องค้าขายนักลงทุนหรือแม้แต่เสี่ยงตัวเล็กๆที่เกิดขึ้นเป็นตัวเลขวิ่งๆเนี่ยพอได้ด้วยนะจะมาจะมาครับนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นคุณก็โอเคใช่ไหมฮะมันระดับหนึ่งเนี่ยแต่ว่าณตอนนี้ในทิศทางมันเรียนไปก่อนแล้วช่วงไหนดีหลังจากเมษาเนี่ยลุ้นได้เลยครับมีโอกาสที่จะเรียนจบนะฮะแต่ว่าสเปคการงานจะไม่ตรงหลังจากที่จบแล้วไม่เป็นไรแล้วครูบาอาจารย์รักคือเราเก่งหลายอย่างเอาความเก่งเอาศักยภาพที่ดีเนี่ยเอามาพัฒนาตนแล้วก็เอาพัฒนาจิตด้วยนะครับครับเป็นหนุ่มไฟแรงอยู่นะฮะนะครับจะอารมณ์ดีต่างหากเพราะว่าเขาเองเขาเป็นคนที่อัธยาศัยอันนี้ไม่ได้ชมนะแต่บอกว่าคนอยู่ใกล้ๆคุณก็ไม่ค่อยเครียดเพราะคุณไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องเล็กๆเรื่องขี้ปฏิวะไม่สนใจเล็กๆไม่ทำแต่เรื่องใหญ่ก็ทำลุงงานไม่ใช่มาผ่านมือเล็กๆ5บาท10บาทเขาหลัก10หลักร้อยเลยมึงไม่บอกเยอะเดี๋ยวภาษีมานะครับเป็นอย่างนั้นทำได้นะทัชชาครับผมถามอะไรเพิ่มเติมถามอะไรเพิ่มเติมหน่อยดีฮะครับไหนจะเจอกันแล้วที่บ้านครับบ้านเลขที่61หมู่4ครับเป็นยังไงบ้างครับ6อีกครั้งนึงนะเลขที่เท่าไหร่นะครับ61หมู่4ครับ61หมู่4นะฮะบ้านนี้คุณจะไม่ได้อยู่หรอกครับนะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี้ยจะมีบ้าน2หลังหลังหนึ่งอยู่ประจำกับหลังหนึ่งที่ไม่ใช่แต่ว่าทำกิจการได้นะฮะแล้วบ้านนี้ต้องเป็นไม้มากกว่ากระจกนะฮะนะเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆก็บ้านเรือนไม้มากกว่ากระจกนะกิจการหน้าที่การงานต่างๆเนี้ยพยายามเน้นนะโต๊ะไม้นะฮะโซฟาไม้อย่างเงี้ยนะไปได้ดีไปได้สวยเพราะว่าไม้นี่มันเป็นธาตุน้ำเกื้อกูลคุณนะฮะชัยภูมิหรือวงจุ้ยที่ดีเนี่ยนั่งโต๊ะไม้แล้วมีพลังไปปักครึ่งครับเนาะการศึกษาอยู่ในเรื่องพวกนี้นะฮะเอาตามนั้นเลยพ่อคุณนะฮะดีแน่ทัชชาเอาลายเซ็นหน่อยนะฮะเอาเตโชธาละกันดูรายการประจำไหมหรือเพิ่งมาเปิดมาเจอฮะครับดูประจำครับเอ็นไหมล่ะน่ารักจริงๆนะฮะมีโอกาสมาเจอนั้นไหว้ครูด้วยนะครับทัชชาครับแน่นอนครับโอเคดูนี่เลยนะครับลายเซ็นเส้นสายประกันชีวิตมอบให้ทัชชานะครับค
เอาล่ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอให้โชคดีนะนะครับนี่เขาบอกแล้วว่าวันไหว้ครูเจอกันแน่นอนคือบางคนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครแต่เห็นหน้าอุ้ยน้องมุ้ยนี่นะครับหรือถ้าเห็นชื่อปุ๊บอ๋อใช่ใช่นะครับแต่ถ้าไม่บอกชื่อบางทีโอ้โหหลากหลายใช่ค่ะเป็นรายการเยอะมากนะครับเซ็นให้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะยิ่งต่างจังหวัดนี่คิวเนี่ยตั้งแต่หน้าวัดยันสนามหลวงต่อแถวยาวมากจริงครับนะมา SMS กันต่อนะคะคุณเสาวลักษณ์705ค่ะโชคลาภเป็นอย่างไรไม่ถามว่านกอยู่หรือเปล่านกอยู่ครับเพราะว่านามสกุลคุณค่ะโชคลาภก็ยังอยู่ด้วย705มีโชคมีชัยมีเรื่องราวของการเจรจาเรื่องงานในระยะใกล้ๆเนี่ยคุณกำลังจะได้พบข่าวดีกับเรื่องการงานแล้วมีแจ็คพอตใหญ่อยู่ปลายปีฉะนั้นปลายปีกันยาเสี่ยงได้มีโชคลาภก้อนใหญ่รอคอยอยู่ครับเอาสบายใจคือไทยแท้อ่ะจบคำบรรยายเดี๋ยวก่อนลายเซ็นลายเซ็นลายเซ็นด้วยคุณเสาวลักษณ์คือสิทธิ์ของท่านนะฮะท่านไม่ขอผมก็จะให้เพราะว่าบางท่านผู้ชมบางคนนะฮะไม่ได้บอกมาได้รับหรือไม่รับก็ตามสิทธิ์ของท่านอยู่กับลายเซ็นนี้ครับและต้องส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองของตัวเองกลับมาด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสิริพรเลขบัตร031ถามชีวิตงานเงินอาชีพเป็นยังไงคะอาชีพของคุณก่อนเลยว่าเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยตรงนะกับตรงจริตของคุณที่ทำนะแต่ว่าก็ต้องอดทนเพราะว่างานพวกนี้เป็นงานส่งเสริมเติมเต็มกับงานที่ต้องร่วมกับคนอื่นถ้าเราไปปล่อยให้คนอื่นทำเพียวๆตัวเองเหนื่อยตัวเองแย่แต่เอามาให้ตัวคนอื่นแย่แต่ว่าพอเวลามาเข้าเกี่ยวแล้วคุณมักจะกังวลนะคืออยากอยู่แบบปีกเวกนะทำงานเฉพาะตัวซึ่งตอนนี้มันกำลังนะเริ่มเข้าทิศทางคุณละในช่วงเดือน2เดือนทำใจนะมีนาเมษาพฤษภาเริ่มต้นการเงินคล่องตัวขึ้นไหมมากขึ้นครับมีการปรับเปลี่ยนการเงินที่ดีด้วยดังนั้นยังโอเคอยู่ครับคุณสิริพรนะคะส่วนใครจะโทรเข้ามาลงทะเบียนการเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านบนนี้เท่านั้นนะคะนี่ฮะเลยเสียงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุรีมาศเลขบัตร681เปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะชื่อเดิมคือเรนุกาเปลี่ยนเป็นสุรีมาศนะดีไหมขอลายเซ็นด้วยถ้าเท้าความไปถึงสุรีมาศเนี่ยไม่ได้พอเซ็นสัญญาพอเซ็นค้ำประกันใครแป๊กนะครับหาไม่เจอเลยนะฮะคนที่ให้กู้ร่วมมีปัญหาดังนั้นจะใช้มีมิตรภาพมีเพื่อนฝูงเสียหายเพราะว่าชื่อมีบทบาทส่วนหนึ่งแหละ 5% 10% แต่ว่าชื่อนั้นเนี่ยเวลาไปใช้นานแล้วผลเสียมันเกิดขึ้นก็ไม่อยากให้ใช้เปลี่ยนใหม่ใช้ไรเฟอร์เดิมนะฮะเรนุกามีทั้งน้ำมีทั้งไฟนะฮะคู่กันแล้วก็เกื้อกูลกันฉะนั้นนะคือชื่อเดิมเรนุกาเนี่ยจริงๆมันดีอยู่แล้วนะฉะนั้นพอมาเปลี่ยนเป็นสุริมาศนะครับผลมันมีโอกาสที่จะต้องนิ่งๆเฉยๆเรื่องการเงินวิธีมาเสริมมาเติมเต็มนะจะทำไงให้มันหนุนธาตุได้ก็เสริมธาตุดินนะครับนะฮะสุริมาศเนี่ยถ้าใช้ก็ต้องใช้สอเสือตัวใหญ่นิดนึงแล้วก็มีการเว้นช่วงระหว่างลายเซ็นเพื่ออะไรเพื่อเปิดเรื่องของความคิดคุณมักถูกกระเบียดกระเสียดกับความคิดคนอื่นแล้วเอาความคิดเราเนี่ยเอาไปฟ้องเจ้านายเอาไปแปรสภาพความคิดที่ติดลบนะลองเปลี่ยนลายเซ็นเป็นวิธีที่ดีนะครับอ่ะมาดูกันสุริมาศครับวิธีเดียวนะฮะเปลี่ยนชื่อเด่นลายเซ็นก็ต้องดีนะฮะครับครับนี่ฮะSMS ต่อมาค่ะเสียงไม่ค่อยมีแล้วมั้ยเสียงแหบแล้วตอนนี้เสียงแหบนะครับเสียงเสน่ห์อีกแล้วค่ะส่วนคุณสุชานุชมาเป็นยังไงครับบัตร502ครับโชคลาภค่ะแล้วก็จะได้ที่อยู่อาศัยเมื่อไหร่นะฮะหลังจากคุยกับเราได้ที่อยู่อาศัยแล้วจริงๆแล้วคุณเล็งไว้ตั้งแต่ต้นปียังไม่ได้อีกหรือจริงในเรื่องของความสําเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นมกราคมปลายกุมภาพันธ์2เดือนเนี้ยมันเป็นการช่วงเจรจานะเรื่องที่อยู่อาศัยฉะนั้นเนี่ยเร็วๆนี้ไม่กลายกันเอื้อมแล้วนะครับอย่าคิดว่าแรงปรารถนาโชคลาภไม่มีแล้วคุณจะทำไม่ได้คุณชอบเอาชนะฉะนั้นแรงเอาชนะของคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมีโอกาสหลังมีนามีบ้านมีที่อยู่อาศัยประมาณนั้นแล้วนะครับนะสุชานุชกับไรกันนี้ครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการจะได้ลุ้นกันกับตะกรุดครูประกำชาด้วยอ้าวครับ SMS ต่อมาค่ะมาต่อที่คุณกัญญาเลขบัตร119นะคะโชคลาภมีไหมคะงานต้องทำยังไงคะคำถามยอดฮิตวันนี้ไม่ใช่กุมารทองแต่เป็นโชคลาภมีครับกัญญาก็เป็นจังหวะจะควรที่คุณกำลังจะได้ดิบดีกับเรื่องการงานโชคลาภแบบปุ๊บๆบางทีเราไปทดแทนหรือว่าเราไปดูแลงานแทนเขาตอนนี้นะกำลังจะเป็นฝันเป็นกำลังใจเป็นรางวัลที่สมหวังกับเราแล้วดังนั้นต้องทำงานแบบไหนต้องทำงานแบบเอาหัวใจเข้าแรกนะฮะหนึ่งเอาเท้าเข้าช่วยคือมืออย่างเดียวก็ไม่ได้คุณเป็นคนที่ไวไงเวลาไวแล้วเขามองเห็นศักยภาพคุณดังนั้นการเจรจาการติดต่อดูเหมือนงานด้านบุคคลจะดีสำหรับคุณดังนั้นพยายามนะฮะเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วก็เติมเต็มกับสิ่งที่สร้างสรรค์นะฮะด้วยกรรมฐานสมาธิเข้าไว้ในอาชีพการงานหน้าที่นั่นแหละมันจะทำให้เราสำเร็จกัญญาสู้ต่อทนต่อความสำเร็จรอคอยอยู่นะครับกัญญานะคะตุลาก็ดีแล้วนะครับ
นี่ชื่อเขาอ๋อแล้วนะครับกันยากระตุลาไงครับเอสเอสต่อมาค่ะครับคุณพรายงามเลขบัตรนะคะ841งานนี่พอจะก้าวหน้าหรือเปล่าแฟนที่คบอยู่จะไปด้วยกันได้ไหมคะแฟนเนี่ยจริงๆก็บอกว่าพอใช้ชีวิตคู่ครองกุญชิปปันคู่ครองกุญชิปเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นทีนะรักกันห่างๆนะฮะคบไปได้ยาวแต่ถ้าแต่งวันนี้เดือนนี้ปีนี้เสียใจคบกันไม่ได้แล้วเซกูดบายดีกว่าดังนั้นอย่าเพิ่งไปตกลงมงใจรอเวลาสักปี2ปีแน่เขาอยู่นะบุรีรัมย์อยู่กับนางรองใกล้ๆกันมุ้ยทีมุ้ยทีนะฮะเอาไรเซนน่ะพายงามชื่อกับงามนามก็เพาะค่ะแล้วมาเจอกันได้เนาะนี่ก็ชื่อพายกันเนี่ยน้ำมันพายเราไม่ใช่แสดงว่าต้องมีเสน่ห์นะต้องมีเสน่ห์ทั้งมวลครับมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างมาดูกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงหวานเลยนะครับอยู่ที่ไหนครับค่ะจากคุณวนิดาค่ะอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรครับจังหวัดอยู่นครปฐมค่ะอ๋อใกล้ๆบ้านแพ้วเลยนะฮะก็อยู่บ้านปฐมรู้จักบ้านแพ้วไหมเคยบ้านแพ้วไหมฮะสมัยก่อนรู้จักค่ะรู้จักค่ะบ้านแพ้วส้มหวานงานเกษตรก็เป็นอย่างนี้นะครับมาเจอนามสกุลอะไรครับนะฮะเมืองเชียงหวานค่ะเมืองเชียงหวานเหมือนเสียงเลยตอนแรกเราก็อ่านใหม่ๆรู้ว่าเมืองเชียงใหม่นี่ครับเลขบัตรเลขบัตรมาดูกันนะครับใจดีด้วยนะฮะแล้วยอมเขาเป็นคนที่เมตตาทำบุญเยอะฉะนั้นปีนี้มาทำบุญกับครูด้วยนะนะครับต้องบอกบุญเขาทำประจำอยู่แล้วนี่นิดนึงในช่วงเนี้ยนะในช่วงระยะใกล้เนี่ยเขาบอกว่า088เนี่ยเป็นเลขอุปถัมภ์ค้ำชูต้องดูแลหลานต้องดูแลลูกหรือแม้แต่คนที่ใกล้ชิดไม่รู้ใจเนี่ยคุณต้องอุปการะเด็กน้อยเขาเป็นคนที่มีเมตตาตั้งแต่คนเล็กๆเยาวชนคนยากไร้เนี่ยทำมาตลอดแล้วนี่วนิดาใช่ไหมครับคุณได้ทำอยู่ณตอนนี้นะครับมันมีช่วงจังหวะขาลงปีครึ่งถึง3ปีฟังดีๆนะอันนี้ผ่านมาปีต้นๆแหละประมาณ3ปีแล้วจะหลุดพ้นนะช่วงนี้นะเลข088แบกภาระคนอื่นเขาทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมฮะเบื่อแสนเบื่อแต่ก็ต้องอดทนไปนะครับตามนั้นเลยอ่ะครับถามเลยเชิญครับแล้วที่ว่าจะไปทำอยู่ที่ชลบุรีนู่นน่ะดีไหมคะอาจารย์ที่ไหนนะที่ไหนนะจากนครปฐมอยู่นะเราปัจจุบันอยู่นครปฐมหนูจะไปเปิดกิจการทำยางรถยนต์อยู่ที่จังหวัดนู่นนะคะจังหวัดไปทางชลบุรีอะค่ะอ๋อชลบุรีนะครับค่ะแถวไหนต้องประมาณนิดนึงประมาณอำเภอเมืองหรือว่าจะเป็นแถวบ้านบึงอยู่ในเทศบาลเลยค่ะอ๋อเทศบาลเมืองนะค่ะฟังก่อนแป๊บนึงค่ะเนี่ยเราไปทดแทนกำลังเขาเราไปดูแลแทนเขาหรือแม้แต่ไปดูแลที่แทนเขาก็คือพูดง่ายกิจการเนี่ยเราต้องไปดูแลต่อดีกว่าครับขาขึ้นไปเปลี่ยนที่ถ้าอยู่ที่เก่าได้ไหมได้แต่ชะลอตัวแล้วนี่เก่าคงเดิมมันพอกพูนอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับนะให้คนอื่นดูแลเราเคลื่อนย้ายซะนะฮะแต่ว่าเราต้องทำกับคนอื่นด้วยไม่ใช่คนเดียวต้องระวังนั่นไปทำกับลูกชายอะค่ะใช่ลูกชายทิศทางเขาเอาแต่ใจตัวเองเยอะไปนิดนึงยอมแม่ให้เยอะนะครับนะฮะแล้วเราก็พยายามเป็นผู้นำที่คอยดูแลเทคแคร์แต่เขาอย่างนี้เขาหัวบริหารนี่ก็มาฮะเราเนี่ยหัวอุดมการมันเลยคุยกันไม่ค่อยจะได้บริหารคนอุดมการสุดท้ายมาจ้าเอกันตรงที่ความเข้าใจกันฉะนั้นเขารักเราเราให้ก็เป็นผู้นำบางครั้งบางคราวแล้วแม่นะฮะพยายามตัดสินใจเรื่องการเงินระยะต้นๆนะปีหนึ่งค่อยปล่อยให้ลูกทำอย่างนี้นะที่ผมบอกแล้วก็จะผ่านวิกฤตได้ดีครับอืมค่ะแล้วถ้าสมมติถ้าไปลงทุนไม่ดีใช่ไหมอาจารย์อีกครั้งหนึ่งว่าไงนะครับถ้าไปลงทุนไม่ดีใช่ไหมคะถ้าไปลงทุนนะถ้าเป็นผมน่าทำตั้งแต่เดือนที่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไม่ทำเนี่ยในช่วงของเก่าของเดิมที่จะได้เบี้ยเราช่วงประมาณตุลาพฤศจิกานะเข้าไปปลายธันวาเนี่ยเหนื่อยละไม่ได้ทำตอนนี้ทรัพย์มันยังมีอยู่นะยอมลงทุนอีกนิดนึงว่าไงเดี๋ยวยอมเป็นหนี้อีกหน่อยนึงไปได้สวยแล้วยางเขาไม่ต้องบอกยี่ห้อคุณภาพดีจริงๆนะฮะเมจินเนี่ยเขาเรียกเมจินรู้จักเมจินไหมมันเยอะนะฮะนั่นแหละค่ะเราอาจารย์ถ้าสมมติไปให้ไปวันไหนเขาไปนะไปนะฟังดีๆเอาเดือนก่อนนะเดือนเนี่ยเดือนพฤษภาวันที่14ไปแล้วนะครับค่ะนะเพราะ15ต้องเจองานผมก่อนคอนเสิร์ตนะครับ14ไม่พูดจริงๆเลยว่า14เนี่ยนะครับนะให้เลยไปนิดนึงถ้าไปให้ดีก็คือวันที่21นะครับ21พฤษภาคมใช่ไหมคะไปช่วงบ่ายเพราะว่าถ้าไปเช้าแล้วรถมันติดค่ะเอาจริงๆคือมันติดเรื่องการเงินการทองแล้วแปลกนะไปบ่ายทั้งที่รถมันจะลื่นไหลแล้วมันไปได้สวยอันนี้คือเลิกดีๆแล้วรถที่ไปต้องมีทะเบียนเลข8แล้วก็เลข0เลข8กับเลข0ใช่ตัวใดตัวหนึ่งปรากฏอยู่รับรองเฮงกับเฮงครับเนี่ย
นี่คือการจับเลิกยามใช่ไหมคะใช่ครับผมมันมีอยู่ไปเถอะไปคันนี้แล้วก็ได้โชคลาภดีแต่อย่าลืมนะครับว่าไปเนี่ยนำพระผู้บริหารจอมราชันมีหรือยังค่ะสู้พูดทุกคนหนาวรู้เลยอาจารย์อะไรนะอะไรนะว่าเลขแปดได้สูงแต่พูดทุกคนหนาวรู้เลยคนหนาวลุกก็คือคนเข้าลุกเลยมันมีหรือเปล่าต้องถามก่อนคือมันมีนะฮะมันมีสิ่งที่มาปรากฏอยู่บ้านนี้เขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วเขามีสี่ทั้งสี่ทั้งสี่จูเอี้ยป่วยเซียนโจซือปึงเต่ากงมาคุ้มครองใช่ไหมฮะสถานที่ตรงนี้บ้านคุณอยู่ใกล้นะฮะเขาบอกลงเตียงหรือศาลศาลจีนเลยอยู่ใกล้ศาลเจ้าเออศาลเจ้าอย่างนั้นนะใครไม่เชื่อแล้วบอกเลยว่าตรงนั้นแหละเป็นที่ที่ค่อนข้างแรงเป็นที่เก่าอายุนับเป็นร้อยปีที่เก่าของเดิมขอพรเลยว่าข้าพเจ้าจะเดินทางขอเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยป่วยเซียนโจถือปึงต่อกงจงประทานพรให้กับข้าพเจ้าโดยเทอญสิ่งตรงนี้คุณจะสำเร็จเนี่ยแหละฮะแต่อย่าลืมคอนเสิร์ตผมนะต้องมา15ก่อนนะครับค่ะมาแล้วนี่พาลูกชายมาด้วยลูกชายหัวดื้อจะให้พระผู้บริหารไปพระองค์เนี้ยเอาไปไว้ในร้านเลยเดี๋ยวบอกเจออาจารย์สารับพระผู้บริหารเลยนะค่ะครับครับผมลายเซ็นหน่อยไหมคะคุณวิญญาณกำลังสนุกเลยน้องมวยเอาลายเซ็นก่อนนี่เขาใจดีนะใจดีดีคนดีๆต้องเชื่อชูกันต้องมีโชคไหมคะอาจารย์โชคมันไปแล้วเธอไม่ทันเขาหรอกฮะจับไม่นิ่งเวลาไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะให้ขอมึงซิงนะฮะธรณีประตูด้วยหรือฟ้าดินนะฮะนะครับอ๋อบุ้งเซ็งหน้าบ้านนั่นเองนั่นแหละครับแล้วก็ตึงนั่งไอ้กากีนั่งนะครับนะครับตึงนั่งเหมือนกันพักนี้ไม่ค่อยแบบไม่มีกำลังใจไม่มีหรอกเธอกำลังใจหายตั้งแต่จะเริ่มต้นกิจการใหม่ไอ้นี่ไม่ใช่หนีนะแต่บอกว่าเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนภาพแล้วมันดีคือภาพคุณไม่ค่อยใสเท่าไหร่พอไปแล้วเนี่ยเขาฟาร์มมัธยัสถ์รู้ว่าเงินมันคล่องตัวขึ้นไปยังไม่ค่อยมีสตังค์เลยเอาพูดง่ายๆแหละแต่เก็บสตังค์ได้ตั้งแต่เริ่มต้นเปิดตั้งแต่15วันแรกครับโอ้ยตอนนี้ไม่มีเลยใช่มั้ยล่ะมันติดลบอยู่บอกแล้วคุณไม่ได้บอกว่ามีกับเหมือนคนอื่นเค้าแต่ว่าพอไปแล้ว15วันแรกนะครับได้เลยนะฮะครับค่ะเนาะแล้วเจอกันเนาะเนาะแล้วสมมุติถ้าไปเอาของที่ว่าจะมาทำเนี่ยเค้าอุปถัมภ์มั้ยคะเค้าอยากช่วยคุณมากกว่าที่จะคิดเรื่องการเงินเรื่องการค้าฉะนั้นไฟเขียวไปได้ครับเนาะเรามีไฟที่ปากคำพูดดีอยู่แล้วนะครับมีแต่มีที่ปากนะครับเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไปทำซะนั่นดีนะครับค่ะจ้ะนะแล้วส่งผลด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับระลึกถึงคิดถึงอยู่นะครับค่ะขอบคุณแล้วว่าจะให้อาจารย์เซ็นไอ้นี่ให้ด้วยอ๋อลายเซ็นใช่ไหมใช่ไหมคะเมื่อกี้ให้แล้วตรงนี้นะครับเมื่อกี้เขียนให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวมอบไปส่งไปนะครับจะส่งไปให้ให้กิจการราบรื่นเปิดร้านจ้ะค่ะสมพรจ้ะค่ะครับผมสวัสดีครับให้อาจารย์ให้พรหน่อยค่ะอ๋อขอพรแห่งพระศิวลีพรแห่งศรีกรุเทพนะฮะพรแห่งพระผู้บริหารจอมราชันจงประทานพรอันศักดิ์สิทธิ์และวิเศษนะฮะหมดทุกข์ใครโศกหมดโรคใครภัยครับสาธุนะครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสบายใจไหมล่ะสบายใจคือไทยแท้ยิ้มละยิ้มละยิ้มแล้วรวยยิ้มไว้อย่าไปเครียดมันนะจ้ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอาตายที่บอกว่านะฮะ SMS นี้นะได้โอนเงินแล้วอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะเพราะว่ากุศลของท่านที่ส่งเข้ามาน่ะมันเป็นแรงใจแรงศรัทธาที่ให้ครูบาอาจารย์มีกำลังต่อยอดพุทธศาสนาต่อไปเดินต่อลุยต่อความสำเร็จรอคอยนะครับนะเอาล่ะเดี๋ยวว่าช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่สำคัญนะช่วงท้ายรายการเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วสำหรับตะกรุดครูประกำช้างตรงนี้ขออนุญาตไปรับสายไหว้ครูก่อนนะครับพักกันสักครู่ค่ะ